ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่20ประจำปี2559ที่อาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมวันนี้มติมหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้พระธรรมรัตนดีโลกดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวดารามพร้อมด้วยแต่งตั้งพระสังฆาธิการอีกหลายรูปสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่20ประจำปี2559ที่อาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพร้อมกันนี้กรรมการมหาเถรสมาคม15รูปนายพดมสรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมภายหลังการประชุมนายสมบัติพิมพ์สอนรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้แถลงผลการประชุมอันเป็นวาระในการพิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งสำคัญประกอบด้วยแต่งตั้งพระธรรมรัตนดีโลกเป็นเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวดารามนอกจากนี้มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค9รองเจ้าคณะภาค4 5 6 7ธรรมยุทธแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วธรรมยุทธแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภูธรรมยุทธแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานียะลาและแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดด้วยสำหรับการประชุมมหาเถรสมาคมวันนี้นะครับก็เป็นการประชุมครั้งที่20ทับ2559นะครับมีเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในที่ประชุมรวมมีกรรมการมหาเถรสมาคมนะครับเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน15รูปนะครับโดยมีท่านพนมสรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะเลขาธิการมหาเถรสมาคมก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยพร้อมกับผู้บริหารสำนักงานพระแห่งชาติที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับเรื่องที่มหาเถรสมาคมเห็นชอบนะครับก็มีเรื่องที่สำคัญนะครับดังนี้เรื่องที่หนึ่งก็คือมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพระธรรมรัตนดีโลกอายุ75พรรษา53วิทยาฐานะปท.9ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดสุทัศนเทพวรารามตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางเสนอนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมหาเถรสมาคมก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค9นะครับก็คือแต่งตั้งพระเทพดิรกพระปฐุมวนารามเป็นรองเจ้าคณะภาค9นะครับเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธเสนอแต่งตั้งพระเทพมงคลโมลีรองเจ้าคณะภาค4 5 6 7ธรรมยุทธนะครับให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีก3ปีนะครับก็คือพระเดชพระคุณพระเทพมงคลโมลีรองเจ้าคณะภาค4 5 6 7ธรรมยุทธนะครับก็มีอายุ80พรรษา60นะครับครบตามเกณฑ์นะครับในการนี้นะครับมหาเถรสมาคมก็มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีก3ปีนะครับเสนอแต่งตั้งเห็นชอบนะครับในการเสนอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วธรรมยุทธนะครับก็คือแต่งตั้งพระปราจีนมุนีวัดหนองจระเข้อำเภอกบิลบุรีจังหวัดสระแก้วดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วธรรมยุทธนะครับมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพระครูไพบูลย์พัฒนาธรวัดพิสารรัญญาวาสอำเภอเมืองหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภูดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภูธรรมยุทธนะครับมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพระครูบุญยสารโสพิษวัดมะปิงวารีรามอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีนะครับดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสธรรมยุทธนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา3รูปตามที่พระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เสนอนะครับก็คือแต่งตั้งพระพิสารปริยัติยาพรเจ้าวาดวัดไทยใหญ่สีตารามพระพิสารสิกกิจเจ้าวาดวัดแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาแต่งตั้งพระครูพิทักษ์นิมเขตวัดพังลาจังหวัดอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาครับทั้ง3รูปนี้เป็นที่ปรึกษาเจ้าจังหวัดสงขลานะครับพร้อมกันนี้มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้พระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานวาเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาปี2560นอกจากนี้ช่วงวันสำคัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มหาเถรสมาคมเห็นควรให้วัด
จากกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีโดยให้วัดเป็นผู้ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนเพื่อให้ลดละอบายมุขและมอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกจ่ายแก่ประชาชนสำหรับส่วนกลางจะจัดสวดมนต์ที่วัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมส่วนภูมิภาคจะให้ตั้งคณะกรรมการโดยมีเจ้าคณะจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อจัดกิจกรรมนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับมหาเถรสมาคมก็มีมติเห็นชอบให้พระพรหมชลยานเจ้าอาวาสวัดยานาวากรรมการมหาเถรสมาคมนะครับเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2560นะครับก็ตามที่พลเอกจรัญกุลวณิชนะครับประธานสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้เสนอไปยังสำนักงานพระพุทธแห่งชาติให้เสนอมหาเถรสมาคมนะครับว่าตามที่สมาคมตามที่สมาคมนะครับร่วมกับสำนักงานพระพุทธแห่งชาติกรมการศาสนากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็องค์กรเครือข่ายได้จัดงานวันมาฆบูชาทุกปีนะครับโดยได้ตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมานะครับในปี2560ที่จะถึงนี้นะครับก็กำหนดจัดในวันที่5ถึงวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับก็ได้เสนอนะครับเปรียบพระคุณพระพรหมชลยานนะครับเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเผยแผ่พระศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชานะครับครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมหาเถรสมาคมนะครับก็มีมติเห็นชอบนะครับโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2560นะครับก็มีมติที่สำคัญนะครับในโครงการนี้ในเรื่องนี้6ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือ1นะครับให้วัดทุกวัดทั้งในและนอกราชอาณาจักรนะครับจัดให้มีการสมาทานศีลนะครับฟังธรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาข้ามปีนะครับในวันที่31ธันวาคม2559ถึงวันที่1มกราคม2560นะครับ2ให้วัดทุกวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนลดละเลิกอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งมวลนะครับแล้วก็ร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนานะครับ3นะครับก็คือให้สำนักงานพระแห่งชาตินะครับจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกจ่ายให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศนะครับแล้วก็4นะครับในส่วนกลางนะครับในส่วนกลางนะครับให้วัดปากน้ำและพุทธมณฑลนะครับเป็นศูนย์กลางในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับในส่วนภูมิภาคนะครับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะครับประสานกับคณะสงฆ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับกำหนดวัดที่มีความพร้อมเป็นศูนย์กลางพร้อมทั้งประชาพันธ์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมพิธีนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือว่าให้ทุกจังหวัดนะครับในเรื่องเดียวกันนี้นะครับแต่งตั้งคณะกรรมการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะครับโดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายฆราวาสนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนนะครับร่วมเป็นกรรมการในการเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดในพระภิกษุจำพรรษานะครับก็คือมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบยกวัดดอนกระสังร้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุจำพรรษานะครับมีมติเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดจำนวน2วัดด้วยกันนะครับก็คือวัดศรีสะกระบือซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหันอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับขึ้นเป็นวัดศรีโพชัยนะครับแล้วก็วัดบุนะครับตั้งอยู่ที่หมู่8ตำบลหนองพลวงอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมานะครับขึ้นเป็นวัดเทพสถิตนิเวศนะครับก็มีประเด็นสำคัญในการประชุมมหาเถรสมาคมเพียงเท่านี้ครับในวันนี้นะครับผม